ิญวิทยากรท่านถัดไปนะครับคือคุณประการกลิ่นฟุ้งนะครับคุณประการจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องราชพิพิธภัณฑ์นะครับราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎรนะครับปัจจุบันนะครับคุณประการนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับที่บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษานะครับมหาวิทยาลัยวาเซดะที่ประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับ นี่คือหัวข้อของผมในวันนี้นะครับราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎรนะครับหลายคนคงเคยไปเที่ยวพระแก้วใช่ไหมครับถ้าเราเดินเข้าไปวัดพระแก้วนะครับเข้าไปทางถนนหน้าพลานะครับเลยผ่านสนามหญ้าเข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ย เราจะเห็นอาคารหลังนึงนะครับตามที่ลูกศรสีเหลืองชี้นะครับชื่อของอาคารหลังนี้ที่เรียกกันในปัจจุบันคือศาลาสหทัยสมาคมนะครับปกติเนี่ยจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในแต่ว่าถ้ามีกรณีพิเศษเนี่ยก็จะเปิดนะครับเช่นตอนที่สมเด็จพระพี่นางสิมชนนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปแสดงความเสียใจข้างในอาคารนะครับถ้าเราเดินไปดูที่ประตูหน้าของศาลาสหทัยสมาคมนะครับแล้วเงยหน้าขึ้นไปดูข้างบนนะครับเราจะเจอแผ่นป้ายอันนึงนะครับจะเขียนไว้นี่นะครับราชพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่มาของเรื่องนี้กันนะครับใครไม่เคยไปลองไปดูนะครับคนไทยเข้าฟรีนะครับต่างชาติ500สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับมี2เรื่องใหญ่ๆนะครับอันแรกคือการจัดตั้งและวัตถุจัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็อันที่2คือความสัมพันธ์ระหว่างราชพิพิธภัณฑ์กับความคิดชาตินิยมของคณะราษฎรนะครับราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ที่นำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาจัดแสดงนะครับโดยใช้ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่เปิดครั้งแรกในวันที่24 มิถุนายน 2483นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันชาติประจำปีนั้นนะครับซึ่งเป็นการฉลองวันชาติปีที่2นะครับพร้อมกับอาคารสถานที่ต่างๆนะครับที่มีพิธีเปิดในวันเดียวกันอีกเป็นจำนวนมากนะครับผู้ที่เป็นประธานในพิธีเปิดราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือคนกลางนะครับหลวงวิจิตรวาทการขณะนั้นเนี่ยเป็นอธิบดีกรมศิลปากรแล้วก็เป็นรัฐมนตรีลอยก็คือรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวงนะครับภาพใหญ่คือพิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับคนที่เป็นประธานคือนายกรัฐมนตรีหลวงพิบูลสงครามราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดแสดงอยู่ประมาณ1ปีครึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปในเดือนธันวาคม2484เพราะว่าญี่ปุ่นบุกเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับวัตถุจัดแสดงนะครับก็เลยปิดทำการไปนะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การนำราชพันธุ์จำนวนมากนะครับมาจัดแสดงต่อสาธารณะเป็นไปได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติ2475นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมีงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์2ก้อนนะครับที่ตกทอดมายังระบบการปกครองหลังการปฏิวัติก้อนแรกก็คืองบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กษัตริย์และราชสำนักนะครับซึ่งแบ่งมาจากงบประมาณประจำปีของรัฐอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือทรัพย์สินในความดูแลของพระคลังข้างที่นะครับซึ่งเป็นเงินที่เกิดจากการลงทุนทางธุรกิจที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับหลังการปฏิวัติเนี่ยนอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วนะครับทรัพย์สินส่วนอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อำนาจในการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลด้วยนะครับมีกฎหมายสำคัญของการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยู่ประมาณ 2-3 ฉบับที่ออกมาทำการนิยามความหมายแล้วก็มอบอำนาจในการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับรัฐบาลนะครับการนำทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเนี่ยนะครับเป็นความคิดที่เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลพญาพหลนะครับแต่ว่ามาสำเร็จในสมัยหลวงพิบูลเป็นนายกนะครับในสมัยพญาพหลเป็นนายกนะครับนอกจากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์แล้วเนี่ยราชสำนักสยามนะครับยังได้รับการปฏิรูปนะครับโดยสรุปก็คือว่ากระทรวงวังซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการราชสำนักนะครับซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5นะครับหลังการปฏิวัติเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นศาลาว่าการพระราชวังแต่ก็เป็นองค์กรที่มีสถานะพิเศษในระบบรัฐธรรมนูญนะครับคือได้รับงบประมาณจากรัฐแต่ว่าการจัดการงบประมาณเนี่ยเป็นพระราชอำนาจนะครับแล้วก็ผู้ที่บริหารองค์กรซึ่งเรียกว่าผู้สำเร็จราชการพระราชวังนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ขึ้นกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับต่อมาหลังกรณีกบฏบวรเดชนะครับกระทรวงวังเนี่ยได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คราวนี้มีหลักฐานว่าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับพระปกเกล้านะครับ
ว่าจะให้การบริหารงานราชสำนักเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลนะครับและมันก็จะส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังเนี่ยเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆนะครับการจัดการงบประมาณของกระทรวงวังซึ่งหมายถึงงบประมาณของราชสำนักเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นอำนาจของรัฐบาลยกเว้นแต่งบประมาณส่วนพระองค์นะครับที่ถือว่าเป็นพระราชอำนาจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งกระทรวงวังขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยกรมประกันครั้งที่นะครับซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดของกระทรวงวังเนี่ยยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ในอำนาจของรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับคือยังถือว่าเป็นองค์กรในพระองค์ของกษัตริย์อยู่นะครับแล้วก็สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองจนกระทั่งรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินะครับรัฐบาลและประธานคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เห็นพร้อมกันว่าสมควรที่จะตัดงบประมาณของราชสำนักลงนะครับเนื่องจากกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับไม่ได้มีกิจการที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากนักในที่สุดก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระทรวงวังนะครับนี่คือหม่อมเจ้าสกลนะครับเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงกระทรวงวังนะครับตั้งขึ้นหลังสละราชไม่กี่เดือนนะครับเพื่อทำข้อเสนอในการปฏิรูปราชสำนักเสนอต่อรัฐบาลนะครับข้อเสนอของคณะกรรมการปรับปรุงกระทรวงวังเนี่ยคือการลดขนาดกระทรวงวังลงให้มีระดับเป็นกรมนะครับขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีข้อเสนอนี้นะครับก็ทำให้สำนักพระราชวังได้รับการจัดตั้งขึ้นนะครับหน่วยงานเดิมภายใต้กระทรวงวังเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงโอนย้ายนะครับงบประมาณก็ถูกปรับลดลงที่สำคัญก็คือทำให้กรมประกันครั้งที่เนี่ยถูกลดระดับลงตามสัดส่วนนะครับกลายเป็นหน่วยงานที่มีระดับไม่ใช่กรมต่อไปเป็นแค่สำนักงานนะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองนะครับต้องให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเนี่ยลงนามกำกับด้วยเสมอนะครับการจัดตั้งสำนักพระราชวังในปี2478ก็ส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมราชสำนักได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งในด้านการบริหารงานและในด้านงบประมาณแล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการปรับปรุงกระทรวงวังที่กล่าวถึงข้างต้นนะครับก็เป็นผู้เสนอให้มีการนำพระราชทรัพย์มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไปนะครับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระราชทรัพย์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงในสมัยพระยาพหลนะครับเหมือนรัฐบาลพญาพหลเนี่ยจะกล้าๆกลัวๆนะครับไม่ที่จะเริ่มทำอะไรในแนวทางแบบนี้นะครับมีการโยนไปโยนมาระหว่างรัฐบาลกับราชสำนักว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดีนะครับสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับต้องรอให้หลวงพิบูลสงครามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจึงมีผู้เสนอขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือหลวงกาสงครามนะครับว่าควรจะนำเอาทรัพย์สินกษัตริย์มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับคราวนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีความลังเลต่อไปนะครับก็ประกอบกับมีผู้ที่สนใจงานทางด้านวัฒนธรรมผู้กระตือรือร้นอย่างหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ดำเนินงานคนสำคัญนะครับราชพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดตั้งสำเร็จแล้วก็ทำพิธีเปิดในงานฉลองวันชาติครั้งที่2นะครับในวันที่24มิถุนา2483ดังที่กล่าวข้างต้นนะครับแต่ว่าดังที่ผมให้ไว้ในบทความนะครับผู้ที่มีบทบาทอย่างแท้จริงในการจัดตั้งราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือคนนี้นะครับพระยาอนุมานราชธนเป็นทั้งผู้ที่คัดเลือกสิ่งของมาจัดแสดงนะครับออกแบบการจัดแสดงรวมทั้งเขียนคำอธิบายวัตถุจัดแสดงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะกลับมาพูดถึงพระยาอนุมานราชธนสั้นๆอีกทีนึงนะครับพูดถึงการจัดแสดงนะครับในราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราสามารถอันนี้ผมแบ่งเองนะจัดวัตถุที่จัดแสดงเนี่ยได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจนะครับคือเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับของกษัตริย์ในอดีตกลุ่มที่2คือวัตถุที่เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรนะครับได้แก่พวกเครื่องทรงเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพระราชสงครามเป็นการจัดแสดงพระแสงอาวุธเครื่องประกอบในการทำสงครามของกษัตริย์ในอดีตนะครับหลายชิ้นเนี่ยเป็นพระแสงอาวุธที่เชื่อกันว่าเคยผ่านการทำสงครามจริงๆมาแล้วนะครับอย่างเช่นพระแสงอาวุธของสมเด็จพระนเรศวรที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะครับพระแสงปืนต้นข้ามยิงข้ามแม่น้ำสตองนะครับพระแสงดาบคาบค่ายพระมาลาเบียงพระแสงของเงาที่ฟันพระมหาบุรชานะครับนะอันนี้เป็นแผนผังนะครับนี่ผมทำเองครับนี่สวยก็อะไรจริงๆมันจะขยายออกไปทางแนวนอนนะครับเพราะว่าตึก
ศาลาสาไทยเนี่ยจะกว้างนะครับห้องที่เป็นห้องหลักนี่ก็คือ3ห้องในแนวนอนนะครับห้องตะวันตกห้องโถงกลางแล้วก็ห้องตะวันออกนะครับส่วนด้านล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นเฉลียงนะครับถ้าเราเดินเข้าไปจากทางสนามหลวงเนี่ยทางเข้ามันจะอยู่ทางทิศเหนือเราก็เดินลงไปทางทิศใต้นะครับก็จะไปเจอเฉลียงด้านเหนือก่อนนะครับก็จะเจอตอนแรกผมตั้งใจจะทำเป็น3มิติเดินเข้าไปแล้วเห็นแต่ว่าทำไม่เป็นนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็จะเจอห้องแรกนะครับเฉลียงด้านเหนือก็จะเป็นพระราชลัญจกรมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับแล้วก็ทานประกรณ์ก็คือพวกไม้เท้าต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้กระจกแล้วก็ให้ประชาชนเข้าชมนะครับห้องโถงกลางนะครับห้องโถงกลางเราก็จะเห็นพระยาหุ่นพระยามาต้นนะครับผูกทรงเครื่องนะครับผูกเครื่องกุดันเครื่องกุดันนี่หมายถึงทองแกมแก้วนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางห้องก็จะเป็นพระที่นั่ง3รายการนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นพระกฎมีทวนเงินทวนทองมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับจากห้องโถงกลางถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเราจะเจอห้องตะวันตกห้องตะวันตกนี้จะเป็นวัตถุเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรนะครับเกี่ยวกับเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของพระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับเขาก็อ้างว่าเป็นสิ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับมีของรัชกาลที่5พระราชินีรัชกาลที่6นะครับก็เป็นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะจัดแสดงอยู่ในตู้ต่างๆนะครับกระจายเต็มห้องเลยของสมเด็จพระศรีพัชรินทิราเนี่ยจะเป็นคอลเลกชันต่างหากเลยนะครับก็จะแสดงว่าในชีวิตประจำวันของพระองค์ในฐานะที่เป็นราชินีเนี่ยทรงใช้เครื่องเหล่านี้ยังไงบ้างนะครับเราเดินข้ามห้องโถงกลางไปนะครับจะเจอห้องตะวันออกนะครับก็จะเจอห้องที่เกี่ยวกับพระราชสงครามนะครับก็จะเจอพระที่นั่งที่ผูกเป็นพระคชาทานเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าในสมัยโบราณเนี่ยถ้ากษัตริย์จะออกรบโดยการทรงช้างเนี่ยนะครับจะมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงพระแสงของง้าวซึ่งบอกว่าเป็นของพระนเรศวรที่ใช้ในการทำยุทธนาทีนะครับพระมาลาเบียงนะครับแล้วก็ตู้จัดแสดงพระแสงอาวุธต่างๆนะครับพระแสงปืนต้นยิงข้ามแม่น้ำสตงก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับนะห้องสุดท้ายก็จะเป็นเฉลียงด้านใต้ห้องเล็กๆนะครับจัดแสดงเครื่องถมต่างๆนะครับผมคิดว่าโดยทั่วไปถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยนะครับตามคำบรรยายเนี่ยห้องที่เป็นพระราชกรณียกิจแล้วก็ห้องจริยวัตรเนี่ยเราน่าจะได้ความรู้สึกของความตื่นเต้นความกับความมั่งคั่งวิจิตรการตาของชีวิตประจำวันของพิธีกรรมของชนชั้นระดับสูงสุดของสังคมสยามในสมัยโบราณนะครับคนที่เขียนคือพระยานุมานเนี่ยบอกว่าการมาดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่บรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์อีเหนาได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับคือเรียนแบบมาจากคำบรรยายการแต่งองค์ทรงเครื่องของกษัตริย์ในอีเหนานะครับในขณะที่ห้องพระราชสงครามเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมของสิ่งที่ผู้ที่เข้าชมเนี่ยเคยอ่านมาในพระราชพงศาวดารคือการทำสงครามของกษัตริย์ในอดีตโดยเฉพาะวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรนะครับพระยานุมานบอกว่าสิ่งที่จัดแสดงเนี่ยนำมาจากลิลิตตะเลงพ่ายนะครับสิ่งที่บรรเลงไว้ในลิลิตตะเลงพ่ายนั่นคือส่วนแรกนะครับคือเรื่องการความเป็นมาและการจัดแสดงของราชพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนที่สองผมจะพูดถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎรนะครับมีผู้เคยศึกษาไว้แล้วนะครับว่าความคิดชาตินิยมของคณะราษฎรเนี่ยมีลักษณะคือเชื้อชาตินิยมคือเน้นความสำคัญของเชื้อชาติไทยแล้วก็แอนตี้จีนนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ขยายไปเป็นชาตินิยมที่ต้องการจะผนวกดินแดนโดยใช้เรื่องเชื้อชาติเป็นเหตุผลนะครับในอีกด้านนึงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างความคิดชาตินิยมของคณะราษฎรกับสถาบันกษัตริย์นะครับเป็นไปในลักษณะที่ชาติเนี่ยถูกทำให้มีความสำคัญขึ้นเหนือกษัตริย์นะครับคือกษัตริย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชาติเท่านั้นนะครับแล้วผมเสนอว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้แสดงออกในการจัดตั้งราชพิพิธภัณฑ์เช่นกันนะครับคือทรัพย์สินสูงค่าที่เคยเป็นของสงวนสำหรับคนระดับสูงสุดของสังคมสยามนะครับกลายมาเป็นทรัพย์สมบัติร่วมของสังคมไทยที่ถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาตินะครับ
ผมคิดว่าเราอาจสรุปได้ว่าความคิดชาตินิยมในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการของไทยนะครับเปลี่ยนแปลงจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ยุคของคณะราษฎรเนี่ยตามสูตรนี้นะครับคือชาตินิยมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของชีวชาตินะครับซึ่งนำโดยพระมหากษัตริย์แบบพุทธนะครับมาสู่ชาตินิยมที่สร้างขึ้นบนฐานของชีวชาติแต่ว่านำโดยผู้นำตามรัฐธรรมนูญนะครับผมขอยืมสูตรอันนี้มาจากงาน2ชิ้นของอาจารย์เดวิดสเต็กฟัสนะครับแล้วก็อาจารย์เอจิมูราชิมานะครับท่อนหลังของสูตรอันนี้เราสามารถแตกไปเป็นเรื่องการต่อต้านคนจีนเรื่องการขยายดินแดงหรือว่าเรื่องการความเป็นเผด็จการของผู้นำได้นะครับแล้วแต่กรณีนะครับในปี2483นะครับสถานการณ์ระหว่างประเทศของไทยในตอนนั้นนะครับที่มีการจัดตั้งราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยไทยได้ดำเนินนโยบายเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับมีการปลุกระดมการสนับสนุนจากประชาชนเป็นวงกว้างนะครับมีการเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนในเดือนตุลาคมนะครับดังที่ผมได้เสนอไว้ในบทความนะครับความรู้ที่ปรากฏในวัตถุจัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับพระราชสงครามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนความคิดในการเรียกร้องดินแดนคืนนะครับประเด็นนี้เราสามารถเชื่อมไปถึงงานส่วนหนึ่งของพญานุมานราชธนได้นะครับคือผู้ออกแบบการจัดแสดงราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับในช่วงปี2483เนี่ยพญานุมานราชธนได้ผลิตงานเขียนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายเรียกร้องดินแดนคืนของรัฐบาลนะครับเช่นงานชิ้นนี้นะครับเรื่องของชาติไทยเขียนในเดือนกรกฎาคมนะครับมีเนื้อหาที่พยายามจะเคลมว่ามีคนเชื้อชาติไทยเต็มไปหมดเลยในพื้นที่เมนแลนด์ของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเลยไปถึงจีนอะไรด้วยนะครับในระหว่างการเดินขบวนเรียกร้องดินแดงเนี่ยเราจะเห็นข้อความมีการยกป้ายนะครับว่าประเภทไทยเป็นชาตินักรบมาแต่กำเนิดอะไรแบบนี้นะครับหรือในคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีที่ปราศัยต่อผู้ชุมนุมนะครับก็มีการอ้างยิงถึงวีรกรรมการทำสงครามของอดีตกษัตริย์นะครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่ราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับความคิดชาตินิยมของคณะราษฎรนะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าผู้นำรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยยอมรับวีรกรรมของอดีตกษัตริย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นนะครับแล้วก็นำวีรกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาสนับสนุนการดำเนินนโยบายของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในอีกด้านหนึ่งผมเสนอว่าความรู้เกี่ยวกับอดีตที่เราเห็นจากการจัดแสดงราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สมบูรณาญาสิทธิราชได้สร้างไว้นะครับอาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยวินิจฉัยกูลนะครับได้เสนอไว้ว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยเนี่ยสมัยใหม่นะครับประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นบุกเบิกไว้โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพคือการตีความการทำสงครามของอดีตกษัตริย์จากที่เคยเป็นการแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพของพุทธกษัตริย์ในการบรรลุถึงความเป็นจักรวาทินผ่านการชนะสงครามใช่ไหมครับได้กลายมาเป็นการทำสงครามเพื่อชาติเพื่อกอบกู้และปกป้องอิสรภาพของชาตินะครับการตีความเช่นนี้เนี่ยเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสในกรณีร.ศ.112นะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับอดีตในลักษณะเช่นนี้เนี่ยลักษณะเช่นนี้เองนะครับที่สะท้อนออกมาผ่านการจัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่เป็นความต่อเนื่องระหว่างสมบูรณาญาสิทธิราชกับระบอบหลังการปฏิวัติ2475มากกว่าที่จะเป็นความแตกหักดังที่มักจะถูกเข้าใจนะครับโดยสรุปนะครับราชพิพิธภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับชาตินิยมคณะราษฎรนะครับใน3ลักษณะอันแรกนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นการที่แนวคิดเรื่องชาติถูกทำให้มีความสำคัญขึ้นมาในแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับ2เป็นส่วนหนึ่งในการหนุนเสริมนโยบายเรียกร้องดินแดงคืนในปี2483ถึง2484นะครับ3แต่ว่าการจัดแสดงในราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาตินิยมคณะราษฎรเนี่ยนะครับกลับดำเนินไปบนฐานความรู้ของสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับดังนั้นราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยจึงสะท้อนให้เห็นทั้งความแตกหักและความต่อเนื่องระหว่างการปฏิวัติ2475กับสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับความแตกหักก็คือระบบการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ที่คณะราษฎรได้สร้างไว้นะครับเป็นไปตามหลักการว่าด้วยการปกครองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความต่อเนื่องกับระบบเก่าก็ปรากฏขึ้นเมื่อผู้นำในระบบใหม่นำทรัพย์สินเหล่านั้นมาสร้างเป็นงานทางวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อสนับสนุนความคิดชาตินิยมและการขยายดินแดนแต่ก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่า
เป็นงานทางวัฒนธรรมที่วางอยู่บนฐานของภูมิปัญญาที่ระบบเก่าได้สร้างไว้ขอบคุณมากครับครับคุณประการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะตอนท้ายที่พูดถึงเรื่องความแตกหักกับความต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะชวนถกเถียงก็ได้ต่อไปนะครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับขออนุญาตเชื่อมโยงประเด็นทั้ง4ประเด็นเข้าด้วยกันแบบรวบรัดนะครับเพราะว่าทั้ง4ประเด็นนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยคงเป็นเพียงข้อสังเกตที่จะส่งต่อไปยังผู้ให้ความเห็นอีกท่านนึงนะครับคือผมคิดว่าทั้ง4เรื่องนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการมองโครงเรื่องประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยออกมาในสัดที่คู่ขนานไปพร้อมๆกันพูดง่ายๆคือว่าในพิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีโครงเรื่องเดียวที่มันถูกเล่าผ่านแต่มีโครงเรื่องย่อยที่มันถูกเล่าคู่ขนานและบางครั้งมันขัดแย้งกันเองยกตัวอย่างเช่นราชพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับหรือในกรณีของห้องเรียนบทเรียนชาติชาวกรุงนะครับเราเห็นว่ามีโครงเรื่องย่อยที่มันขัดแย้งและยอกย้อนกันเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีก2โครงเรื่องนะครับที่พยายามอีก2เรื่องนะครับที่พยายามจะเล่าโครงเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยออกมาคู่ขนานออกไปเลยประหนึ่งว่าเหมือนกับพยายามจะแยกตัวออกมาแต่แยกตัวสำเร็จหรือเปล่าเรายังไม่เห็นภาพนะครับเรื่องแรกก็คือการขุดค้นนะฮะที่จีนใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็คือกรณีของประวัติศาสตร์ที่ปีนังนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยทุกโครงเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดในลักษณะไหนเนี่ยมันล้วนมีบริบททางสังคมว่าทำแทบทั้งสิ้นนะครับถ้าในกรณีของที่ประเทศจีนเนี่ยเราจะค้นพบว่าโครงเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการประกาศตัวเองว่ารู้สึกว่าการจัดการอดีตที่ผ่านมาคือสิ่งที่ผิดใช่ไหมครับการทำงานทางโบราณคดีจะเกิดขึ้นนะครับโครงเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าห้องเรียนของชาติบทเรียนชาวกรุงนี้นะครับผมเคยไปชมหลายครั้งเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดขึ้นภายใต้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องชาติไทยและความเป็นไทยเป็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกไถ่ถามมานานมากโดยเฉพาะในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่าโครงเรื่องมันมาจากจุดตรงนั้นนะครับถ้าให้ผมขยายความมาอีกสักนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าในโครงเรื่องตรงนี้เองเนี่ยมันย้อนแย้งตัวเองหลายเรื่องมากมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านกรุงเทพแต่ผมคิดว่ามันมีความพยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องไทยแท้ไทยไม่แท้และคนไทยคืออะไรอยู่ข้างในในระหว่างทางของการพยายามทำความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันมีพยายามจะรื้อบางเรื่องให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่งสร้างก็ดีขนมจากโปรตุเกสใช่ไหมครับเขากล้ารื้อแต่มันมีบางเรื่องที่ไม่กล้ารื้ออย่างเช่นความสัมพันธ์ไทยพม่าก็ยังมีปืนใหญ่มายิงอยู่อะไรที่ทำให้บางเรื่องกล้ารื้อและบางเรื่องไม่กล้ารื้อนะครับผมเชื่ออันนี้อาจจะชวนสนทนากันต่อไปได้นะฮะ อีกเรื่องหนึ่งในหัวข้อที่สองนะครับเรื่องห้องเรียนชาติไทยเนี่ยผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สักนิดนึงนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะในห้องที่ให้แต่งตัวและเสพความเป็นกรุงเทพเนี่ยนะครับผมเคยพานักศึกษาจากเชียงใหม่เข้าไปนะครับผมเห็นภาพอีกภาพนึงคือผมคิดว่านักศึกษาจากเชียงใหม่เวลาไปข้างในเนี่ยมันเสพความเป็นเอกซอติกของกรุงเทพอะที่เขาไม่เคยเห็นอะกรุงเทพมันไม่ใช่ศูนย์กลางของอำนาจอะมันใส่ชุดเพื่อไปล้อเลียนใส่ชุดเพื่อไปเล่นสนุกคือถ้าแน่นอนถ้าเรามองแบบผ่านความคิดแบบโครงสร้างนิยมเนี่ยเราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งตามที่อาจารย์ได้อธิบายแต่ถ้ามองผ่านของผู้ชมและในฐานะเป็นผู้กระทำการเนี่ยเราเห็นอีกภาพหนึ่งนะครับผมคิดว่าภาพลักษณ์ของกรุงเทพเนี่ยในทัศนะของนักศึกษาจากเชียงใหม่ที่เขาไปใส่ชุดเนี่ยมันกรุงเทพมันคือเอกซอติกของเชียงใหม่ณเวลานั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้มันสำหรับผมมันค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับจะเห็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับหัวข้อที่3นะครับผมคิดว่าโครงเรื่องในลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยท่ามกลางบริบทของการพยายามผลักดันนะครับกระแสเรื่องการจัดการมรดกโลกนะครับมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับแต่ทีนี้คำถามสำคัญของอาจารย์ณภัคก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้แนวเรื่องประวัติศาสตร์ปีนังในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันแยกตัวเองออกจากความเป็นอนานิคมได้ไหมนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยคงเรื่องประวัติศาสตร์แบบปีนังเนี่ยมันแยกตัวเองออกจากประวัติศาสตร์ชาติของมาเลเซียได้ไหมนะครับผมคิดว่าพอฟังไปฟังมาเนี่ยแนวเรื่องมันเป็นแนวเรื่องทิศทางเดียวกันกับประวัติศาสตร์ม
วิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติของมาเลย์พูดง่ายๆคือว่ามันเป็นแนวเรื่องที่รับเอาโครงเรื่องของอาณานิคมในการจัดจำแนกผู้คนเข้ามาจัดจำแนกคนในสังคมของตัวเองรวมไปถึงระบบการจัดการบริหารอำนาจหรือการปกครองด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะความคิดเรื่องเรสในการจัดจำแนกผู้คนเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนที่อาจารย์ณภัครนำเสนอเกี่ยวเรื่องเชื้อชาติกับเอทนิกเนี่ยในประเทศมาเลเซียเองเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในเมแลนด์ละกันนะครับในเกาะที่มันตรงมาตรงคาบสมุทรเนี่ยเขาจัดจำแนกผู้คนผ่านความคิดเรื่องเชื้อชาติเพราะเป็นมรดกของอาณานิคมนะครับแต่ว่าในเกาะซึ่งเขาอาจจะเรียกว่าเป็นมาเลเซียตะวันออกเนี่ยนะครับเขาจัดจำแนกผู้คนเนี่ยผ่านความคิดเรื่องเอทนิกมันมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่นะครับแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเวลาผมฟังประเด็นของอาจารย์ณภัครแล้วเนี่ยผมจะนึกถึงการที่วิธีการเล่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสังคมแบบหลังอาณานิคมนะครับคือไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงของตัวเองเนี่ยออกมาได้จำเป็นต้องใช้เสียงที่มาจากอาณานิคมนะครับเป็นคนสร้างขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นคำถามใหญ่ต่อไปในการจัดการพิพิธภัณฑ์นะครับอันที่4นะครับผมคิดว่าบริบทของราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎรเนี่ยมีความน่าสนใจคือนอกเหนือจากเรื่องความต่อเนื่องและการแตกหักแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นภายใต้บริบททางการเมืองเป็นสำคัญใช่ไหมครับที่คนคณะหนึ่งก็พยายามจะเข้าไปดึงอำนาจการจัดการแต่ที่นี้ผมคิดว่าผมฟังไปฟังมาแล้วมันผมยังไม่เห็นภาพของความแตกหักเพราะความแตกหักที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันปรากฏขึ้นผ่านวิธีการจัดการใช่ไหมครับแต่ว่าความต่อเนื่องนี่มันคือการสืบทอดอุดมการณ์ชาติแบบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมครับผมดังนั้นเวลาที่คุณประการเล่าเรื่องให้ผมฟังเนี่ยผมยังไม่เห็นน้ำหนักของการแตกหักมากเท่าไหร่นะครับ อาจจะลองหยิบยกเรื่องของการแตกหักว่ามันมีนัยยะอะไรโดยเฉพาะการดึงเอาการบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ผมฟังเนี่ยผมจะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคณะราษฎรเนี่ยก็พยายามจะเชิดชูคือการดึงเอาของที่เป็นส่วนบุคคลออกมาในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับคือไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นของส่วนบุคคลจริงหรือเปล่าหรือว่าวิธีความคิดเกี่ยวกับเรื่องข้าวของพวกนี้เป็นยังไงนะครับในบริบทของตอนที่เขาใช้งานจริงเนี่ยนะครับแต่ฟังไปฟังมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับการจัดแสดงนะฮะให้คนเนี่ยตระหนักถึงคำนี้มันเข้ามาในหัวผมนะครับก็คือเกียรติยศของบรรพกษัตริย์เนี่ยมันคือเกียรติภูมิของความเป็นชาติอ่ะคือตอนที่แสดงออกมาเนี่ยผมนึกถึงคำเนี่ยมันแล่นเข้ามาคือทำให้ทั้งสองสิ่งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่ว่ากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติผมรู้สึกว่ามันแทนที่กันไปเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครเป็นสับเซตของใครดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าคุณประการช่วยเพิ่มน้ำหนักในประเด็นเรื่องการแตกหักอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นโอเคผมพูดมากเกินไปแล้วขอเชิญอาจารย์เต้ครับขอเชิญอาจารย์ทวีศักดิ์ครับต้องออกตัวนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาชวนผมมาทำอะไร แล้วก็แต่ว่าอยากจะลองแลกเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วกันนะครับผมฟังได้อ่านเปเปอร์ทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นแล้วก็ได้มาฟังอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกตั้งแต่ตอนอ่านเปเปอร์มันมีประเด็นอยู่เรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันพยายามจะมองเห็นร่วมกันบางอย่างก็คือผมเห็นถึงการเมืองของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชาติกับชาติพันธุ์ในมิวเซียมคล้ายๆว่าผมรู้สึกทุกคนเนี่ยทุกเปเปอร์รวมทั้งเปเปอร์เรื่องเสียชวนซึ่งผมเข้ามาช้านิดนึงครับเรื่องการขุดค้นในเสียชวนในเรื่องพวกนี้นะครับคล้ายๆมันมีสิ่งที่พิพิธภัณฑ์พยายามจะทำหรือว่ารัฐหรือว่าอยากให้มันทำงานคืออยากให้มันเข้ามาทำหน้าที่จัดการเรื่องปัญหาเรื่องความตึงเครียดระหว่างชาติพันธุ์ชาติอะไรเงี้ยนะในความรู้สึกผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันอย่างนี้เปล่าแต่ว่าหลังจากที่ฟังอ่านๆเนี่ยผมรู้สึกอย่างนี้นี่ผมแต่ว่าเปเปอร์แต่ละเปเปอร์เนื่องจากมันมีทิศทางไม่เหมือนกันมีข้อถกเถียงไม่เหมือนกันผมอยากทิ้งคำถามไว้บางอย่างอะไรแล้วก็อยากจะสนทนาบางอย่างผมไม่ได้ยินก็คือว่า
เมื่ออาจารย์พุทธจนกอะไรเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องการขุดค้นในเสฉวนเนี่ยผมไม่ได้ยินว่าแล้วรัฐเองเนี่ยมองปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนอื่นซึ่งผมก็แต่ว่านั่นหมายถึงคนอื่นว่าไม่แน่ใจว่าพวกสู่พวกชูพวกอะไรพวกนี้เนี่ยกับความเป็นจีนเนี่ยมันจัดความสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าถูกมองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นออริจินเป็นกำเนิดของความเป็นจีนยังไงอันนี้ผมไม่แน่ผมก็ไม่มีความรู้นะครับผมฟังแล้วผมก็คิดถึงเรื่องพวกนี้ว่าจีนเองมันก็พยายามที่จะสลายเรื่องความแตกต่างพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคุณจัดการพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณมองถึงประเด็นนี้ยังไงมีไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็จะว่าการแหล่งโบราณคดีโบราณทั้งหลายเนี่ยน่าจะอยู่นอกความเป็นจีนใช่ไหมในความเข้าใจผมแต่ว่าเวลาเขาจัดพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเชื่อมกับความเป็นจีนยังไงอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ผมชอบจริงๆเรื่องที่ผมคิดว่าผมเขาชวนผมมาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องหลักก็คือเรื่องของอาจารย์นภัทรนะครับซึ่งเขาเข้าใจว่าผมมีความรู้เรื่องมาเลย์อยู่บ้างนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะครับผมไปปีนังหลายครั้งแล้วก็ไปเดินเที่ยวอยู่หลายคนแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปผมไม่เคยได้เข้าอันนี้เลยสักทีนะคือไปดีแล้วมันก็จะมีปิดบ้างซ่อมบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยได้เข้าไปแต่ว่าผมอ่านเปเปอร์อาจารย์แล้วผมคือผมไปเนี่ยผมก็ไปดูจอร์จทาวน์ไปดูอะไรพวกนี้ก็ไปดูมาหลายครั้งความรู้สึกผมเนี่ยก็คือว่าแค่มันมี politics อ่ะในการจับพิพิธภัณฑ์ที่ปีนังคือสมมติถ้าเราไปดูเมืองจอร์จทาวน์โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันเป็นจีนอ่ะมันเป็นจีนทั้งนั้นน่ะแต่ว่าพอคุณจัดพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณพยายามจะต้องเอาเรื่องปัญหาเรื่องเทนชั่นเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยกันพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ร่วมกันระหว่างคนมาลายูคนจีนคนอินเดียคนพม่าแล้วพยายามจะไม่พูดถึงเรื่องเทนชั่นแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็ อย่างที่อาจารย์นภัทรเล่าคือมันมีหลายชั้นแล้วแต่ละชั้นเนี่ยคือโอเคอาจจะไปพูดเรื่องอนานิคมเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามตอกย้ำเรื่องรากเหง้าเรื่องความเป็นมลายูบางอย่างอะไรถิ่นฐานเดิมของความเป็นมลายูแล้วก็คล้ายๆว่ามันในตัวพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยมันก็มีเทนชั่นอาจารย์มองเห็นว่ามีเทนชั่นบางอย่างอยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้เล่นกับมันมากนักในความรู้ผมเนี่ยดันไปเล่นเรื่องประเด็นเรื่องอนานิคมเทนชั่นระหว่างอนานิคมกับคนพื้นเมืองบางอย่างซึ่งก็น่าสนใจแต่ผมคิดว่าน่าอาจารย์น่าจะลองไปดูเรื่องนี้ไหมว่าแล้วการที่เรามาเลย์พยายามจะจัดพิพิธภัณฑ์ด้วยการตอกย้ำเรื่องอนานิคมของคนจีนแล้วก็ความเป็นคนจีนที่ปีนังเนี่ยกับความเป็นอนานิคมเยอะๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่คนปีนังข้างนอกอยู่หรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่มันอยู่ข้างนอกโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอะไรบ้านเขียวบ้านแดงบ้านอะไรผมจำไม่ได้เนี่ยยังไงคือในความเป็นปีนังในความรู้สึกผมมันคือบ้านเขียวบ้านแดงในศาลเจ้าจีนพวกนั้นต่างหากไม่ใช่เหรอมันไม่ได้อยู่ในตัวพิพิธภัณฑ์หมายถึงในปัจจุบันเนี่ยที่คนจีนพยายามจะแสดงออกมามันคล้ายๆมันมีในแง่หนึ่งมันแค่มีเหมือนจะมีความพยายามที่จะกดความเป็นคนจีนเอาไว้ผ่านพิพิธภัณฑ์ด้วยการไปทำให้เห็นหลายเรื่องเช่นเรื่องเอ้ยคุณเป็นผู้ร่วมมือกับอนานิคมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเส้นแบบนี้มันออกมาในพิพิธภัณฑ์นะครับก็ลองอาจจะลองอาจจะลองดูนะครับผมก็ไม่รู้จะเสนออะไรได้มากกว่านี้ส่วนกรณีของอาจารย์เมธวีผมก็ชอบมากนะครับก็นั่งคุยกับอาจารย์สรยุทธอยู่ว่าน่าสนใจดีแล้วก็ผมเข้าใจว่าประเด็นเดียวกันก็คือประเด็นมันคล้ายๆกันคือว่าอาจารย์ก็พยายามจะทำให้เห็นว่า
มิวเซียมสยามเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเป็นคนชวนเรามาวันนี้ก็พยายามที่จะอะไรนะทำให้เห็นว่าให้สังคมไทยมันหลากหลายนะอะไรเงี้ยมันมาจากหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์แต่พอถึงสุดท้ายเนี่ยมันเหลือกรุงเทพฯอันเดียวแล้วก็ในกรุงเทพฯอันเดียวความหลากหลายหายไปหมดเลยอ่ะอาจารย์แตะไปนิดนึงผมเห็นในเปเปอร์จำไม่ได้ว่าหน้าอะไรผมหน้า12อะไรนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องความย้อนแย้งเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางชาติพันธุ์นะครับผมอ่านแล้วผมมันคืออะไรความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกรุงเทพหมายถึงแค่เราเอาส้มตำตะลาคนลาวมาอยู่ในคนจีนบ้างอะไรเงี้ยเจ๊กบ้างอะไรครับมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผมสงสัยคืออ่านดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยคือแล้วเราไม่พูดถึงเรื่องความตึงเครียดทางชาติพันธุ์นะเราไม่พูดถึงเรื่องแนวทีมของพวกปัตตานีเกี่ยวกับเรื่องคลองแสนแสบหรือเปล่าเนี่ยเอาให้มันนั่นๆไปหน่อยมันจะได้แสบทำไมไม่พูดคือถ้าคุณไปฟังคนปัตตานีหรือคนที่เป็นเชื้อสายมลายูแถวคลองแสนแสบเขาก็มีแนวทีมเกี่ยวกับกรุงเทพที่เราไม่อยากฟังเยอะอ่ะมันหายไปไหนแนวทีมแบบนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องแนวทีมของคนลาวของความเป็นลาวในกรุงเทพซึ่งแน่ใจว่าเราอดกลั้นต่อความแตกต่างผมก็ใจว่าเดี๋ยวนี้เราก็วันดีคืนดีเราก็จะได้เห็นว่ามีคนลุกขึ้นมาไล่ว่าเมื่อไหร่พวกคุณลามจะออกไปจากกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับในอดีตแบบเนี้ยอยู่ยังไงในกรุงเทพในพิพิธภัณฑ์หรือว่าจริงๆพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่ในการอะไรนะจัดการกับปัญหาเรื่องเทนชั่นพวกนี้ให้มันหายไปหรือให้มันดูสะอาดขึ้นให้มันดูไม่มีปัญหาไม่มีเทนชั่นเพื่อให้เราจะได้หมายถึงเพื่อให้คนกรุงเทพจะได้สบายใจตัวลงพิพิธภัณฑ์นี้คือให้คนกรุงเทพดูใช่ไหมครับนี่ผมเล่นตามจริงๆผมไม่ได้พูดนะอาจารย์แกพูดไว้นิดแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะขยายความไปคือเป็นผมจะอ่านไปอีกแบบนี้นะครับแต่อาจารย์ทิ้งไว้สักหนึ่งพารากราฟซึ่งผมรู้สึกมันยังไม่มันนะครับผมว่ามันน่าจะมันได้อีกอาจารย์ไม่รู้ว่าจะลองคิดดูว่าถ้าอาจารย์อย่างนี้แล้วอาจารย์จะอยู่กรุงเทพสบายใจได้มั้ยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับส่วนเปเปอร์สุดท้ายเนี่ยก็ของอาจารย์ประกันจริงๆก็เป็นเปเปอร์ที่เราก็ไม่ควรพูดถึงมากนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีประเด็นน่าสนใจเรื่องชาติกับชาติพันธุ์นะอาจารย์ก็พูดเรื่องประเด็นเรื่องแบบนี้อยู่พอสมควรแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าพอดูในเฉพาะในคือการโฟกัสไปที่เฉพาะเรื่องราชพิพิธภัณฑ์มันผมว่ามันไม่เห็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาตินิยมประเด็นเรื่องเชื้อชาติอื่นๆหรือว่าสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในการประกอบสร้างความเป็นชาติใหม่ของคณะราษฎรนะครับคือมีเรื่องบางเรื่องที่น่าสนใจที่อาจารย์เอามาขึ้นมาให้ดูแล้วผมพบว่าเวลาเปิดพิธีพิมพ์หนังสือแจกอะไรพวกนี้นะครับทุกอันเนี่ยผมเห็นว่าพิมพ์แจกเนี่ยในโอกาสเช่นทอดกฐินมั่งเข้าพรรษาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจว่าในความพยายามที่จะอะไรนะประกอบสร้างความเป็นชาติใหม่เนี่ยมันเล่นอยู่กับศาสนาด้วยใช่ไหมอันนี้แต่ผมว่าถ้าอาจารย์อยากจะทำให้เห็นว่าไอ้ราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมองเฉพาะผ่านเรื่องประเด็นเรื่องชาติพิพิธภัณฑ์นะครับคณะราษฎรเนี่ยมีการจัดพิพิธภัณฑ์อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันไหมครับผมไม่คือดูเปเปอร์เลยเราไม่เห็นแต่ว่าท่านอาจารย์เอาพิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คณะราษฎรพยายามจะจัดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยขึ้นมาดูแล้วทำให้เราเลยเห็นมิติอื่นๆว่า
รัฐบาลในช่วงเวลานั้นเนี่ยให้ความใส่ใจหรือว่าสนใจกับการที่จะจัดวางตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชาติไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นถึงการวางน้ำหนักรวมทั้งตัวสถาบันด้วยในความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับไม่รู้ก็อาจจะลองคิดดูผมก็ไม่กล้าคิดมากนะครับกลัวนะครับขอบคุณมากครับให้วิทยากรแต่ละท่านตอบก่อนละกันนะครับแล้วก็เปิดฟลอร์ให้กับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับก็ดีเลยที่ไม่ได้ด่าต่อเพราะว่ามันคือในขนบการวิจารณ์วรรณคดีครับมันจะมีประเด็นเรื่อง intentional fallacy ครับหรือว่าการที่เราไปคิดอนุมานเอาเองว่ามุมมองของคนอ่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเห็นด้วยเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยมาดูเนี่ยมาสวมใส่ชุดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สึกเอกโซติกแหละนะครับแต่ว่าประเด็นคือตอนถ้าสมมุติเขียนออกมาตามขนบที่ผมถูกเทรนมาเนี่ยนะฮะมันจะผมจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีบทสัมภาษณ์ของนักศึกษาหรือว่าของคนที่ใส่ซึ่งผมก็คิดว่าต่อไปถ้าจะทำอะไรแบบนี้มันก็น่าจะมีอินพุตของผู้ชมบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็พูดไปได้เรื่อยๆเอาตัวละครมาใส่ในงานผมว่าแบบนี่ไงผมพานักศึกษามาดูแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพาโรดี้ของความเป็นไทยเนี่ยโอ้โหผมก็พูดได้เลยสบายนะครับอันนึงถ้าจะแก้โจทย์ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ง่ายสุดเลยก็คือว่ามองว่าเนื้อสกายแล้วก็มิวเซียมสยามที่มันจัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นพาโรดี้แหละเป็นการไปล้อเลียนในระดับแบบราชาชาตินิยมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอันนี้คือพูดได้เลยนะครับแต่ว่ามันดูเบาองค์ความรู้ของที่คนสร้างเนี่ยเขาใส่เข้ามาหรือเปล่าคือเขาว่าผมมั่นใจว่าคนสร้างเนี่ยไม่น่าจะยังไงดีอยากจะไปพาโรดี้ความเป็นไทยอ่ะนะครับคืออยากจะท้าทายเฉยนะครับแต่ว่าผมเป็นนักวิจารณ์ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยเขาจะโอ้ยผมมองว่าทั้งหมดมันเป็นพาโรดี้เลยนะครับมีการละเล่นนะครับทำให้ยังไงดีวรรณกรรมเรื่องความสนุกของคนไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ไม่มีค่าเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าเรามีหนูทดลองแล้วกันนะครับที่เป็นคนเนี่ยเขาไปให้ผมสัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นพาโรดี้หรือว่ามันเป็นกระบวนการที่ไปยังไงดีเอ็กซ์โซติไซส์ความเป็นกรุงเทพเนี่ยได้ครับมันก็จะขาดข้อมูลส่วนนี้ไปนะครับเดี๋ยวต้องไปลองถามนักศึกษาที่มหาลัยก่อนว่ามีใครอยากจะเป็นหนูทดลองตรงนี้ไหมนะครับก็ขอบคุณครับ ครับก็ประเด็นของอาจารย์สอยุทธนะครับก็เป็นคำถามที่ผมก็ด่าเหมือนกันว่าถ้ามันแบบความสัมพันธ์ระหว่างอาณานิคมกับถ้าเรียกว่าบริบทหลังอาณานิคมเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะนำเสนอยังไงนะครับผมคิดว่ามันก็ลำบากแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมพยายามตอบแล้วก็จริงๆอาจารย์ทวีศักดิ์ก็คล้ายๆช่วยตอบเหมือนกันก็คือว่ามันน่าจะเป็นการประนีประนอมระหว่างความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในหมายถึงในบริบทของมาเลเซียเองนะครับก็จริงๆมันก็ค่อนข้างเห็นเหมือนกันว่าพอไปดูสิ่งที่ผมเสนอว่ากระบวนการความเป็นเมืองเนี่ยคือจริงๆแทบไม่ปรากฏคนมาลายูเลยหมายถึงว่าในบริบทของปีนังนะครับก็จะคนจีนเป็นหลักแล้วก็รองลงมาก็คืออินเดียแล้วก็มันก็จะมีลำดับชั้นอยู่ก็คือคนจีนเนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่เหนือกว่านะครับคนมาลายูเนี่ยแทบไม่ปรากฏเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดแล้วก็จริงๆก็ฟังอาจารย์ทวีศักดิ์แล้วก็ชวนให้กลับมานึกถึงก็คือไอ้ส่วนชั้นล่างที่บอกว่ามันมีการนำเสนอ3กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเป็นการนำเสนอแบบข้ามยุคข้ามสมัยพอสมควรก็คือว่าดูเหมือนมีทั้งวัตถุของชาวมาลายูในแบบที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนการตั้งดินฐานของอังกฤษเนี่ยนะครับที่เข้าไปแล้วก็ข้ามมาสู่ยุคสมัยใหม่คือมันก็จะมีพวกวงดนตรีของคนมาลายูมีเครื่องแต่งตัวอะไรขณะที่คนจีนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจำกัดอยู่ที่ภาพของคล้ายๆกับเท่าแก่คนจีนนะครับบ้านหลังใหญ่บ้านกงสีที่เป็นกลุ่มตระกูลแซ่ต่างๆนะครับรวมถึงพวกบ้านสีฟ้าอะไรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมข้างนอกด้วยนะครับก็แต่ว่า
พอมันออกมาดูข้างนอกนะครับประเด็นที่อาจารย์ทวีศักดิ์ชวนคุยก็คือนอกจากอาคารที่มันเป็นจีนแล้วเอาเข้าจริงมันก็มีถนนอย่างมัสยิดกับอาจารย์เกลิงนะครับที่ก็มีทั้งมัสยิดมีทั้งโบสถ์พราหมณ์มีทั้งจีนมีทั้งวัดพุทธนะครับก็เรียงรายอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่เขาก็ค่อนข้างจะบอกว่ามันไม่ได้มีแต่จีนนะอะไรทำนองนี้นะครับมันก็พยายามใช้การปรากฏอยู่ของความหลากหลายตรงนี้เข้ามาใช้ในการยืนยันความหมายนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่ามันค่อนข้างเป็นการประนีประนอมภายในสังคมมาเลเซียพอสมควรครับขอบคุณครับขออภัยนะคะต้องขอแทรกนิดนึงขอตอบคำถามที่อาจารย์ทวีศักดิ์ชวนคุยนะคะเรื่องประวัติศาสตร์จีนใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นอื่นในประวัติศาสตร์จีนมายังไงนะคะก็คือประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็คือถูกทำให้รับรู้ว่าจีนรวมเป็นบึกแผ่นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินก็คือเมื่อประมาณ 2,200 ปีมาแล้วนะคะซึ่งในที่นำเสนอไปเนี่ยบอกว่าพวกฮั่นก็คือสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งต่อจากฉินนะคะฉินก็มีช่วงเวลาสั้นๆนะคะฮั่นเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วฮั่นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของจีนเนี่ยก็คือมีการเป็นนักบัตรราชบัณฑิตของจีนเนี่ยก็มีการนิพนธ์ประพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่ามีการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้พบว่าฮั่นเนี่ยก็กล่าวถึงที่เรียกว่าเป็นรัฐอื่นๆนะคะซึ่งกล่าวในลักษณะที่ว่าเป็น อยู่ใต้ปกครองของจีนนะคะดังนั้นเนี่ยคือแต่จีนเองเนี่ยคือเท่าที่ศึกษาแล้วก็เท่าที่อ่านงานนะคะอันนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้แตกฉานในเรื่องจีนวัฒนธรรมจีนขนาดนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่จีนใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกลุ่มคนต่างๆในผืนแผ่นดินเป็นปึกแผ่นก็คือเรื่องภาษาเขียนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนๆของบนผืนแผ่นดินไม่ว่าคุณจะพูดภาษาถิ่นอะไรนะคะแต่คุณสามารถสื่อสารผ่านกันได้ด้วยตัวอักษรนะคะแล้วจีนเนี่ยก็ไม่ได้ถือเรื่องชาติพันธุ์วรรณาแต่ถือเรื่องว่าถ้าคุณถือธรรมเนียมจีนแล้วก็อ่านภาษาจีนออกเนี่ยคือพวกเราอะไรเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าโดยใช้คือเชื่อมโยงกันโดยภาษาและวัฒนธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองนะอันนี้คือไม่ทราบอาจารย์ภูกรมีอะไรจะเสริมไหมคะก็คือดังนั้นในการจัดการหรือว่าสิ่งที่ถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเส้นเป็นไทม์ไลน์หรือว่าเป็นลีเนียที่ค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของที่จีนที่นำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีอะค่ะดังนั้นความเป็นอื่นในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือใครว่าถูกนำเสนอว่าเป็นความเอกโซติกหรือว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มสู่โบราณเนี่ยนะคะที่จีนเขาเรียกนะคะไม่พบว่ามีการใช้ภาษาเขียนก็คือไม่พบจารึกดังนั้นเนี่ยก็จึงยังไม่ได้ถูกนับว่าเป็นราชวงศ์นะคะก็คือเรียกว่าเป็นโบราณเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยก่อนที่จะมีภาษาเขียนค่ะก็คือจริงๆจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้จีนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจีนหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าบอกว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมนึงซึ่งพอคนจีนก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ถูกรวบรวมมาอยู่ในอาณาจักรจีนอยู่ดีอะไรเงี้ยในสมัยต่อมาอย่างน้อยในสมัยราชวงศ์ฮั่นอะไรเงี้ยค่ะคือประเด็นที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดถึงนะครับคือผมสารภาพว่าผมไม่มีข้อมูลอยู่เลยทั้งสามอันเรื่องทั้งเรื่องชาติพันธุ์เรื่องการใช้ศาสนาเป็นสื่อหรือว่าเรื่องพิพิธภัณฑ์อื่นๆในสมัยคณะราษฎรนะครับซึ่งก็ขอบคุณมากที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าจะเอาไปปรับหรือว่าทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยนะครับควรจะดูประเด็นอะไรบ้างนะครับนี้ของอาจารย์จุ้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆคือต้องสารภาพอีกเหมือนกันว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนคือ
ที่เวลาผมพูดถึงความแตกหักในบทความเนี่ยผมพูดถึงอย่างที่จุ้ยพูดเลยก็คือเรื่องการจัดการแต่ว่าในเรื่องการจัดแสดงเนี่ยยังไม่ได้คิดกับมันเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าจะลองตอบดูนะครับคือ2ระบอบเนี่ยมันคือสมบูรณาญาสิทธิราชกับกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมันไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชกับสาธารณรัฐเพราะฉะนั้นในระบอบอันหลังเนี่ยกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงก็ต้องมีกษัตริย์อยู่เพราะฉะนั้นความแตกหักถ้าจะมีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเอากษัตริย์ออกไปเลยแต่ว่าคือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆในระบอบใหม่จะจัดยังไงโดยที่เน้นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนกษัตริย์ซึ่งทางในทางด้านกฎหมายทางด้านอำนาจทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคณะราษฎรประสบความสำเร็จในการที่เปลี่ยนองค์อธิปัตย์ที่ใช้อำนาจในการปกครองประเทศได้นะครับมีรัฐธรรมนูญมีการออกกฎหมายมาจัดการในเชิงสถาบันต่อสถาบันกษัตริย์นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์ใช่ไหมครับทีนี้ในแง่ที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยคณะราษฎรก็เลือกที่จะใช้ชาติขึ้นมาแทนกษัตริย์แล้วทีนี้ก็จะต้องมีคือคงสถาบันกษัตริย์ไว้แต่ว่าเชิดทำยังไงจะให้แนวคิดทางวัฒนธรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความโดดเด่นเหนือกษัตริย์ก็อย่างที่ผมตีความก็คือใช้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชาติไทยที่กำลังจะสร้างเนี่ยนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองผมเอาเท่าที่นึกได้เร็วๆก่อนนะครับเรื่องพล็อตของพิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยามนะครับผมมีคือผมเห็นด้วยคือผม follow story แบบนี้แล้วก็คล้ายๆผมก็ชอบมากวิธีวิเคราะห์แต่ทีนี้ผมย้ำมีข้อย้ำนิดนึงก็คือว่าผมว่าในแง่ของ methodology อาจารย์ไม่สามารถที่จะ defend คือไม่น่าจะ defend ตัวเองแบบนั้นแต่ว่าน่าจะออกไปในทางที่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เป็นแค่ audience หนึ่งเหมือนกันในขณะที่ออเดียนซึ่งมาจากที่อื่นหรือใครก็ตามแล้วเขาก็อาจจะให้เสียงของเขาที่เป็นแบบอื่นได้นะไม่มันไม่มีให้เสียงหลักเสียงเดียวดังนั้นผมคิดว่าตรงนั้นจะแฝงกว่าดังนั้นก็จะให้ที่กับคอมเมนต์แบบของอาจารย์สอยุทธ์สอยุทธ์ใช่ไหม ได้นะครับของเรื่องราชพิพิธภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ผมก็น่าสนใจมากเลยแต่ทีนี้มันมีสองอย่างที่ผมคิดว่ามันรู้สึกมันเบลอเลยมันคือให้แบบมันเหมือนจริงไงไม่ทราบคือให้ว่าพิพิธภัณฑ์นี้เปิดใช่ไหมฮะเขาชมได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้คือทรัพย์สมบัติในนั้นอาจจะดูยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติของพิพิธภัณฑ์ชาติจีนซึ่งแบบทุกคนถ่ายรูปไปได้ถึงขนตาของหุ่นที่มาจาก 2,000 ปี 3,000 ปี 5,000 ปี 6,000 ปีที่แล้วได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าจันมากแต่ผมคิดว่าผมมีคำถามนิดเดียวก็คือว่าอาจจะไม่ใช่คำถามเป็นคอมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมก็กลัวเหมือนกันฮะแต่ว่าคอมเมนต์ก็คือว่าผมว่าน่าจะ historicize มันสักนิดหนึ่งว่าคือเรื่องนี้คล้ายๆมันก็ว่าคือเวลาที่คุณพูดถึงไอคือการอะไรอ่ะคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจารย์ตู้ต้องระวังนะทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เหมือนกันนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยสถานะของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยในสมัยนั้นกับในสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วเวลาที่เราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ถ้ายังเข้าไปได้เนี่ยนะฮะเราจะอยู่กับพิพิธภัณฑ์นี้หรือว่าสิ่งที่จัดแสดงอยู่นั้นด้วยความหมายแบบไหนเนี่ยผมว่ามันมีส่วนเหมือนกันทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในความเข้าใจของคนในสมัยนี้ว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สับสนพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงที่อยู่ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ไม่ถูกเปิดเผยแต่ชาวโลกเขารู้กันนะฮะอันนี้ผมพูดแค่นี้โอเคอีกของอาจารย์นะครับผมชอบจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมชอบคำคอมเมนต์ของทั้งสองท่านนะแล้วก็ของอาจารย์ทวีศักดิ์ที่พูดถึงเทนชันแล้วผมก็ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าคือผมคิดว่ามีวิธีจัดการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเลเซียที่ผมก็มีร่วมกันทั้งพี่นางผมไม่เคยไปเลยแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยผมเคยไปพิพิธภัณฑ์
ชาติของมาเลเซียเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่พบในพิพิธภัณฑ์ในเมนแลนด์ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอาณานิคมชาตินิคมอาณานิคมฝรั่งเศสในความหมายที่ไม่เป็นลบเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นวิธีการจัดการกับเทนชั่นแบบนึงก็คือมีที่ยืนให้ฝรั่งในพูดง่ายๆคือมีที่ยืนให้ฝรั่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียแบบที่น่าสนใจแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในมาเลเซียจะมีปาร์ตี้ซึ่งผมยังนึกว่าอาจารย์ทวีศักดิ์จะคอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับอีเหนาตกลงดูเข้าไปดูในนี้แล้วจะเข้าใจอีเหนาว่าขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรนั่นพูดถึงราชพิพิธภัณฑ์ฮะของอาจารย์พจนกที่ออกไปแล้วแต่ว่าผมจะไปถามอาจารย์พจนกอีกทีก็คือว่าความเห็นผมคือว่าพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนี้มันใหม่เนี่ยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการจัดการกับประวัติศาสตร์ของจีนในแบบใหม่เลยก็คือว่ากลับไปยกย่องเชิดชูกษัตริย์อันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องในแบบที่ทุกอย่างใหม่หมดนะคือผมว่าทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็คล้ายๆเอาของเก่ามานั่นแหละแต่ว่าเล่าในแบบใหม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมสนใจเหมือนกันว่าคล้ายๆเวลาเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่ได้พูดถึงหรือว่าอาจจะสนใจน้อยไปหรือเปล่าก็คือว่าประวัติศาสตร์ของตัวพิพิธภัณฑ์เองว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เหมือนกับอย่างที่กรณีของมิวเซียมสยามใช่ไหมฮะที่มันมีประวัติศาสตร์ของมันว่ามันเกิดมาเพื่อที่จะมีใครล้อเลียนล้อเล่นหรือว่าอาจจะท้าทายมากกว่านั้นก็คือท้าทายประวัติศาสตร์ชาติครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยุวดีวัชรังกูลค่ะขออนุญาตมี2ประเด็นใน2หัวข้อที่สนใจเกี่ยวรู้สึกเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะขอชื่นชมคุณประการนะคะกับหัวข้อราชพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือที่ศึกษาแล้วก็แล้วไปเถอะแต่ดิฉันคาดหวังแล้วก็มีความประสงค์อยากจะให้คุณประการศึกษาต่อเนื่องไปถึงความคลี่คลายมาสู่จากราชพิพิธภัณฑ์สู่อุทยานราชภักดิ์อะค่ะเรื่องที่2ที่อาจจะขอเสนอเสียดายว่าอาจารย์พจนกออกไปแล้วเป็นเรื่องของอาจารย์พจนกนะคะแล้วก็ต่อยอดจากที่อาจารย์ยุติตั้งคำถามเมื่อกี้ด้วยเนื่องจากว่าดิฉันก็มีโอกาสที่ลงไปเก็บข้อมูลที่ประเทศจีนในหลายๆมณฑลอยู่เนืองๆนะคะไปลงพื้นที่สัมภาษณ์นักวิชาการจีนแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั้งแห่งชาติแล้วก็พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองเล็กๆซึ่งต้องออกเดินทางไปไกลโพ้นใกล้กับแหล่งโบราณคดีนะคะก็พบว่าที่อย่างเช่นมหานครฉงชิ่งซึ่งอยู่ในสวนเสฉวนที่อาจารย์พจนกศึกษาอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นต้นน้ำแยงซีจนกระทั่งดิฉันได้มีโอกาสไปที่ปลายน้ำแยงซีก่อนจะออกที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่วัฒนธรรมแหล่งขุดค้นเหอหมูตู้นะคะไอแหล่งหม้อสามขาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วได้ไปที่ไอเมืองอันหยางซึ่งเป็นต้นรากของราชวงศ์ซางที่อาจารย์พจนกศึกษาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านอักษรโบราณจีนขอยืนยันในข้อสังเกตของอาจารย์พจนกในเรื่อง3ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างใหม่ของพิพิธภัณฑ์จีนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู่ที่ว่ากระบวนการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ที่พอจะทราบมานะคะ1อลังปังนะคะคือต้องใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใช่จีนใหญ่มากพิพิธภัณฑ์อักษรโบราณจีนนะคะเรื่องเดียวประเด็นเดียวนี่แหละใหญ่มากมี 3-4 ชั้นแล้วก็แน่นอนว่าสื่อสารคดีของเขาเป็น4มิติอย่างที่อาจารย์พจนกบอกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดนะคะประเด็นที่2คือไม่เก็บสตางค์มีส่วนเก็บสตางค์ก็เฉพาะบางส่วนที่จะดูไอ้4มิติเนี่ยนะคะเล็กน้อยแล้วก็ข้อสังเกตก็คือว่าทั้งเด็กจนถึงผู้เฒ่าทุกเจนนะคะเข้าพิพิธภัณฑ์โดยสังเกตได้ว่าไม่ได้เป็นการบังคับหรือว่าวิธีการที่รัฐเรียกร้องนะคะทุกคนสนใจเข้าพิพิธภัณฑ์จังเลยแล้วก็ตอนเย็นๆก็อาม่าก็มาไทเก๊กอยู่ข้างหน้าบริเวณซึ่งเขาจะจัดภูมิสถาปัตย์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาคือมาเป็นสวนเป็นอย่างร่มรื่นอย่างที่อาจารย์พจนกบอกอันนี้คือเป็นการยืนยันข้อสังเกตของอาจารย์พจนกในไหนหลายๆที่ที่ไปดูนะคะขณะเดียวกันก็ดิฉันได้เคยพูดคุยนะคะทราบมาว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนได้ใช้โอกาสที่วาระ600ปีเจิ้งเหอออกสมุทรยาตราเนี่ยครับจากจีนไปถึงแอฟริกาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเนี้ยทุ่มเงินอันนี้ข้อมูลเมื่อนานแล้วนะคะ5,000ล้านหยวนให้กับการทุ่มสร้างให้กับการขุดค้นและสำรวจทางโบราณคดีทั่วทุกมณฑลของประเทศแล้วก็และแน่นอนเขาจะใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่
แสดงหน้าตาภาษาจีนนะคะว่าเขายิ่งใหญ่มาคือมาตั้งนานแล้วและหน้าตาที่จะแสดงได้ดีสุดแล้วก็ทุ่มทุนสร้างนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สังเกตก็คือว่าแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์เมืองนะคะซึ่งถ้าเดินทางออกจากมหานครใหญ่ๆเนี่ยไปตามเมืองเล็กๆเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีพิพิธภัณฑ์เล็กพิพิธภัณฑ์น้อยซึ่งจะนักโบราณคดีหรือว่าหัวหน้าผอ.พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันเลยว่าได้รับรายงานว่าจะได้ทุนมาปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะข้อน่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าแคว้นสู่หรือชาวสู่ที่ปรากฏเนี่ยเรียนกลับมาอีกประเด็นนึงละเรื่องที่อาจารย์พจนกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์ซางเป็นราชวงศ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำสำริดแล้วก็ปิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันไปเห็นมาแล้วเนี่ยค่ะรวมทั้งไอเออักษรคำทำนายบนกระดองเต่าและเขาสัตว์เนี่ยค่ะที่ยินซีแหล่งมรดกโลกยินซีที่เมืองอันหยางนะคะอันนี้ก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าคนนักวิชาการจีนที่นั่นยืนยันว่าแถวลุ่มน้ำเหลืองขึ้นไปของอันหยางจะอยู่ทางห่างจากปักกิ่ง800เมตรกิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นจีนตอนเหนือลุ่มน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่มีอะไรล่ะเขาเรียกส่วนประกอบที่จะมาทำสำริดน่ะส่วนประกอบนั้นถ้าจำไม่ผิดมันหมายถึงทองแดงและแถวนั้นไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะนำทองแดงมาสู่ราชวงศ์ซางที่อันหยางได้ก็คือแคว้นสู่เสื้อคือเสฉวนอันนี้ก็คือสู่ที่ยังเป็นปริศนาที่อาจจะเสริมขึ้นได้นะคะก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะดีเรื่องจีนกันนะเป็นประเด็นที่เมื่อกี้ฟังอาจารย์ยุติพูดแล้วเกิดมีสมมติฐานพอดีท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วเป็นประเด็นเดียวกันผมกำลังมีสมมติฐานว่าซึ่งอาจารย์ได้น่าจะได้ตอบไปผมคิดว่าจีนกำลังใช้การพิพันธ์เป็นการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในบริบทโลกคือการประกาศตัวว่าข้าพเจ้ามีอารยธรรมยิ่งใหญ่และใช้งานขุดค้นทางโบราณคดีและงานพิพันธ์มาเป็นสิ่งนี้เพราะว่าผมนึกถึงเมื่อกี้นั่งฟังแล้วนึกถึงหนังเรื่องฮีโร่อะนะฮะมันเป็นประเด็นเดียวกันเลยเพราะว่าคือฮีโร่โดยจางฮี่โหมนะจางฮี่โหมเมื่อก่อนก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับรัฐบาลจีนนะทำหนังวิพากษ์รัฐบาลแต่ว่าจางฮี่โหมกับรัฐบาลจีนมารักกันด้วยหนังเรื่องฮีโร่ก็คือการใช้ฉินซีฮ่องเต้ฮะการใช้ประวัติศาสตร์แบบเจ้านี่แหละมาเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ว่ามีอารยธรรมมาเนิ่นนานผมคิดว่านี่คือการโพสชั่นตัวเองของจีนในบริบทโลกโดยใช้งานศิลปวัฒนธรรมงานหนังงานขุดค้นงานโบราณคดีงานมิวเซียมนี่ด้วยนะฮะอันนี้ตอนแรกเป็นสมมติฐานคิดว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ท่านอาจารย์พูดไปก็เหมือนจะใช่ใช่ไหมฮะถ้าฟังอาจารย์ท่านนี้นะครับแล้วก็อันนั้นเป็นประเด็นเรื่องจีนที่นี่เรื่องปีนังผมก็สนใจผมเคยไปพิพันธ์นี้มาฮะแต่หลายปีแล้วครับผมก็จะมีความทรงจำประมาณหนึ่งสิ่งที่จำได้แม่นยำที่สุดคือค่าข้าวถูกมากประมาณ10บาทไทยใช่ไหมฮะประมาณ10บาทไทยในขณะที่ไอ้บ้านเหลืองบ้านน้ำเงินพวกนั้นมันแพงผมไม่เข้าเพราะผมมันคิดว่ามันแพงไปทีนี้มันก็เหมือนกับว่าทีนี้มันมีประเด็นคล้ายๆที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดคือถ้าอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์คือผมก็ไปแล้วผมก็ปั่นจักรยานทั่วเมืองนะฮะไม่ใช่ปั่นเพื่อสุขภาพนะครับผมปั่นเล่นๆปั่นไปกินกาแฟอะไรนะฮะสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันจะมีแต่ความเป็นจีนนะฮะเราจะพบแต่อาหารจีนมีแต่ข้าวมันไก่เต็มไปหมดและร้านบะหมี่ผัดตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารแขกมันมีสถานที่เพราะชื่อคือลิทเทิลอินเดียคือมันถูกขีดอนาบริเวณชัดเจนว่าอินเดียอยู่ตรงนี้แต่ที่เหลือเป็นจีนหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสุเหร่าใหญ่ยักษ์อยู่กลางเมืองหนึ่งสุเหร่าแต่ว่าคนมันอยู่ตรงไหนว่าเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นทีนี้ผมก็เลยคิดว่าก็เห็นด้วยอาจารย์ทวีศักดิ์ว่าที่เป็นนี้มันอาจจะพูดถึงมันจะพูดถึงการลดอะไรนะประนีประนอมเทนชั่นระหว่างความเป็นชาติพันธุ์3ชาติพันธุ์หลักนี่หรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือเรื่องราคาถูกมากเลยนะฮะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเข้านะผมคิดว่าผมไปแล้วไม่ค่อยเจอคนใช่ป่ะคนก็ไม่ค่อยเข้าสิ่งหนึ่งที่ผมก็จำหลังๆมากแต่สิ่งนี้จำได้ผมจำได้ส่วนภาพเขียนนะฮะมันมีภาพเขียนเรือแล้วมีภาษาไทยบนเรือเหมือนเรือมาจากเมืองไทยอ่ะแต่ว่าเป็นคนเขียนโดยสมิธแต่ไม่รู้ใครเป็นภาพเขียนที่นี่คือโดยผมเรียกอาจารย์นภัสก็เอาคอนเซปต์เป็นอย่างเข้าไปมองแต่ผมคิดว่าพี่พันนี้มันมั่วมากเลยสำหรับผมนะมันดูไม่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนสำหรับผมนะแต่ว่าผมไปดูเรื่อยไปเปื่อยนะแต่ผมก็เห็นด้วยอาจารย์ทวีศักดิ์เหมือนกันเพราะว่าในเมืองจอร์จทาวน์มันไม่ได้เป็นอย่างในพิพิธภัณฑ์อะไรมันมีแต่ความเป็นจีนนะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ประการผมถามเป็นไปได้ไหมครับคือถ้าหากไอ้ความแตกหักและความต่อเนื่องมันดำรงอยู่จริงตามที่อาจารย์ตีความเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนความไม่ลงรอยภายในคณะราษฎรเองได้ด้วยหรือไม่ฮะนิดเดียวแต่ผมคุณไม่ต้องตอบใช่ไหม คือเมื่อกี้อาจารย์ลูกติถามประเด็นเรื่องว่าในพิพิธภัณฑ์ในที่อื่นเนี่ยมันพูดเรื่องเทนชั่นหรือว่าพูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาณานิคมเจ้าอาณานิคมกับคนมุ่งเมืองไหมในฟิลิปปินส์นี่ชัดนะพูดเยอะแล้วก็พูดถึงความเจ็บปวดพูดถึงการต่อสู้
ในอินโดเนี่ยก็เห็นมีเพนติ้งมีอะไรพวกนี้ที่พูดเรื่องพวกนี้แต่ในมาเลย์ไม่มีผมก็จะสิงคโปร์ก็จะไม่มีมีแต่ว่าเจ้านะร่วมถูกญี่ปุ่นรังแกใช่ไหมแต่จะไม่มีว่ามันรังแกคนบ้านเมืองอย่างไรบ้านเราก็จะคล้ายๆกันคือเราจะไม่พูดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกระคายเคืองเป็นคำถามเกี่ยวกับท่านอาจารย์ที่พูดเรื่องการอ่านมิวเซียมสยามนะคะนั่นมีความสงสัยนิดหน่อยนะครับว่านึกก็ไปดูมิวเซียมสยามอยู่บ้างนะคะว่าการอ่านอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยนะว่ามันอาจจะเป็นพาโรดี้มีการท้าทายวิธีการเล่าประวัติศาสตร์ไทยแบบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้แค่มันเป็นมุมของผู้มองแบบไหนเป็นมุมของอาจารย์หรือว่าเป็นมุมเจตนาของผู้ทำพิพิธภัณฑ์หรือเป็นมุมแบบไหนเพราะว่าอันนี้ดิฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะแต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ชมหนึ่งคนซึ่งดิฉันก็ไปกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเกี่ยวกับวัยของผู้อ่านหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นวัยแก่ๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะดิฉันอ่านไม่ตรงกับอาจารย์เลยคือหนึ่งดิฉันไม่เห็นความหลากหลายนะสองดิฉันไม่เห็นว่าความการท้าทายวิธีการอ่านแบบของกรมศิลป์หรือของพิพิธภัณฑ์ชาตินี่ท้าทายตรงไหนท่านไม่เห็นการท้าทายนะฮะสามท่านไม่เห็นว่ามีอะไรตลกหรือว่าparody เลยท่านรู้สึกดูแล้วเหนื่อยหน่ายไม่ตลกเพราะฉะนั้นในส่วนว่าสงสัยคนแก่ๆนี่ไม่ควรไปดูนะพิพิธภัณฑ์นี้ควรจะให้เด็กๆดูหรืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นข้อสงสัยเฉยๆว่าการอ่านนี่เราอาจจะมุมของใครเพราะท่านอ่านไม่ตรงกับที่อาจารย์อ่านเลยนะอีกนิดเดียวนั้นตอบอาจารย์ทวีศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องราชพิพิธภัณฑ์จริงๆนั้นไม่พูดเรื่องราชพิพิธภัณฑ์แต่จะพูดเรื่องว่าถ้าอาจารย์ดูบริบทของบทบาทของคณะราษฎรกับการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจริงๆมันมีพิพิธภัณฑ์อื่นนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะไม่ใช่ที่พระนครแห่งเดียวนะคะแต่เป็นที่ในท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็วิธีทำของเขาเนี่ยก็คือว่า คือเวลานี่ดันไม่แม่นนะแต่นี่ว่าพวกนี้มันเกิดหลัง2475นะคะวิธีทำก็คือว่าเขาจะไปเลือกวัดที่สำคัญนะคะแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเช่นที่ภาคใต้ก็จะใช้วัดพระมหาธาตุนะคะนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีคอลเลกชันของที่คนไปถวายเยอะใช่ไหมคะของอยุธยาก็อาจจะเป็นจำไม่ได้พระราชวังจันทร์เกษมเลยเนี่ยนะก็จะมีหลายๆที่นะคะแล้วก็อันหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าพยายามจะให้มีคอลเลกชันอันหนึ่งที่เหมือนกันทั่วไปก็คือเล่าประวัติศาสตร์ของชาติผ่านยุคต่างๆนะคะด้วยพวกโบราณวัตถุของยุคต่างๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ลำปางเราจะไปที่นครศรีธรรมราชเราจะไปที่ไหนเราก็จะเห็นประวัติศาสตร์ไทยผ่านทวาราวดีเชียงแสนสุโขทัยอยุธยากรุงเทพนะนั้นส่วนใหญ่แล้ววัตถุเนี่ยเป็นวัตถุในทางพุทธศาสนาค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นั่นคิดว่ามันเป็นการใช้พิพิธภัณฑ์สร้างชาติอีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ราชพิพิธภัณฑ์นะคะอาจจะเป็นกษัตริย์แต่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาตินี่เป็นศาสนานะคะในการประกอบสร้างค่ะแต่จะใช้คำของอาจารย์ชาติในอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ